ส่วนเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะตอนนี้รับตัวกำนันนกอยู่ในแดนกัโกโรคนะคะก็รอผลโควิดอยู่แล้วก็ผลตรวจสุขภาพค่ะปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าป่วยเป็นโรคความดันนะคะส่วนคืนแรกในเรือนจำเจ้าหน้าที่บอกว่ากำนันนกเนี่ยมีอาการเครียดวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ปรับตัวได้ตามปกตินะคะ ล่าสุดทางคุณสิทธิสุทธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยผ่านหนังสือกรมราชทัณฑ์นะคะกรณีของนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกกำนันตะบลตากร้องอำเภอเมืองนคปรปฐมซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมเสียชีวิตบอกว่าได้รับรายงานจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะว่าได้รับผู้ต้องขังชายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกในข้อ หากระทําความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่9กันยายนเวลาประมาณ15นาิ30นาทีจากศาลอายารัชดาเข้าสู่กระบวนการแรกรับตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำค่ะก็มีเจ้าหน้าที่งานรูปพัณฑ์ฝ่ายจำแนกแลนักษณะผู้ต้องขังดำเนินการสอบถามประวัติ พิมพ์มือถ่ายรูปจากนั้นทางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการก็ดําเนินการตรวจสุขภาพแล้วก็สอบถามประวัติการรักษาซึ่งทางผู้ต้องขังกํานันนกเนี่ยนะคะแจ้งว่ามีโรคประจําตัวก็คือความดันโลหิตสูงมีน้ําหนักตัวมากภายนอกเนี่ยมีอาการเครียดมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด แต่ว่าหลังจากที่ส่งตัวเข้าคุมขังที่แดนกักโรคซึ่งมีผู้ต้องขังเป็นเพื่อนร่วมห้อง4คนเมื่อคืนนี้บอกว่าสามารถนอนหลบับรับประทานอาหารได้และเช้านี้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะตื่นมาทํากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทานอาหารเช้าที่ทางเรือนจําจัดไว้ก็เป็นข้าวสวยแล้วก็แกงจืดหมูใส่ผักหลังจากที่ทานอาหารก็ได้นอนพักผ่อนพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังได้ตามปกติค่ะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะ จะผ่านการคัดกรองโรคตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีขั้นตอนการกักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของแดนแรกรับ5วันจากนั้นเนี่ยจะส่งไปที่ห้องกันชนเพื่อดูอาการอีก5วันถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่มีเชื้อโควิด -19 ทีนี้ก็จะไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการพิจารณาของคณะกรรมการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังที่ต้องสัมภาษณ์ดูประวัติเป็นรายบุคคลว่าจะส่งตัวไปควบคุมที่แดนไหนต่อไป